ลองปลูกผักให้กับคนนี้ก่อนหลังจากที่ปลูกยูดินมาโดนเลยสิมาลองเบิ่งว่ามันสิได้ผลเท่าใดก็ติดตามกันนะครับสำหรับท่อที่ผมใส่ก็สิเป็นท่อเก่าเป็นท่อ2นิ้วครึ่ง4ท่อระบบน้ำของผมก็เป็นปั๊มน้ำสู่ฟ้าราคา280นะครับระบบน้ำง่ายนะครับรอหุ้มหู้ของผมจอใส่หู้ซ้อหู้ซ้อ4เส้นหู้ประมาณนี้อันนี้ก็ลองออกมาทดลองใส่เบิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสลัดบ่ได้อนุบาลบ่ได้อีหยังเลยครับอันนี้ก็เป็นผักต้นหอมอันนี้ก็เป็นผักสลัดข้าวมาปลูกนะครับตื่นเต้นเป็นระบบน้ำว่นธรรมดาว่นมาหนีมาหนีมาหนีจะไปเขาตรงทางน้ำเพราะนะครับทางน้ำผมก็ได้ทางทดลอง18ลิตรทั้ง18ลิตรนะครับเป็นสแลนด์ก็เป็นสแลนด์ที่ปลูกผักที่พื้นดินกลองผมเพื่อนๆที่สงสัยหรือบ่เข้าใจอันใดก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับน้องใหม่นะครับในการเกษตรไฮโดรโปนิกของเฮา